สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในลัคนาราศีตุลกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนมิถุนายนปี2560ตรงนี้แหละครับชาวลัคนาราศีตุลนะครับชะตาชีวิตของท่านในช่วงเดือนมิถุนายนปี2560นั้นจะต้องบอกว่าเป็นช่วงเดือนที่คุณนะครับจะมีผลงานที่จะมีความสำเร็จโดยเฉพาะถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องออกไปทางกึ่งวิชาการหรืองานอะไรก็ตามที่เป็นการแสดงผลงานแสดงฝีมือเป็นการอัปเกรดตัวเองคุณจะมีโชคดีกับสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณกำลังจะไปเรียนต่อหรือคุณกำลังเรียนต่อศึกษาอะไรอยู่และเป็นช่วงแห่งการสอบก็พยากรณ์ว่าในเดือนมิถุนายนคุณจะสำเร็จสมหวังเซ็งลี่ฮ้อเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและอะไรก็ตามที่เป็นการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการสร้างผลงานการแข่งขันให้กับตัวคุณเองหรือแข่งขันเพื่อให้คนอื่นนั้นยอมรับในตัวคุณในช่วงเดือนมิถุนายนนั้นเป็นช่วงที่ดีที่เด่นมากๆทีเดียวอันนี้คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลนะครับถือว่าจะมีโชคดีในสิ่งเหล่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีตุลใครก็ตามที่มีความคิดอยากจะเปลี่ยนงานในช่วงเดือนที่ผ่านมาให้คุณทราบไว้เลยนะครับว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยยังเป็นช่วงที่ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงใครที่ไปตัดสินใจผลีผลามไปเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานคุณจะพบกับความยุ่งยากใจจะพบกับความเขาเรียกว่าปัญหาติดขัดทำให้มันไม่แฮปปี้อย่างที่คุณต้องการนะครับใครที่มีความคิดอยากจะเปลี่ยนงานแล้วก็เหมือนกับกระเฮี้ยนกระหืดรืออยากจะเปลี่ยนมากๆนะครับมีความรู้สึกว่ามันร้อนรนในงานเก่าให้หยุดความคิดนี้ไว้ก่อนเพราะว่าถ้าคุณเปลี่ยนแปลงไปแล้วถือว่าคุณตัดสินใจพลาดสุดๆพลาดโคตรๆเลยทำให้คุณนั้นเกิดความยุ่งยากใจต่างๆตามมาดีไม่ดีไปอยู่ที่หมายแล้วทำได้ไม่เกินเดือนเผลอๆก็แค่2อาทิตย์ก็ต้องออกแล้วนี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องระมัดระวังในการตัดสินใจบางอย่างในเรื่องของงานนะครับต้องแยกให้ออกนะครับในเรื่องการสร้างผลงานนั้นโอเคไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการหรืออะไรก็ตามอันนั้นดีแต่บางคนมันจะมีดาวบางตัวเนี่ยที่จะมาเคลื่อนไหวทำให้คุณมีความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงงานแต่มันทำให้คุณมายุ่งยากกว่าเดิมนะครับในช่วงเวลานี้เองนะครับดาวมันมีการขยับยกย้ายก็คือว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับที่ผมชะตาพยากรณ์ชะตาให้ในเดือนมิถุนายนเนี่ยดาวศุกร์มันย้ายจากราศีมีนมาสู่ราศีเมษดาวอังคารย้ายจากพฤษภไปสู่ราศีมิถุนนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสนั้นยังตรึงอยู่ในราศีกันนะครับเป็นเรือนที่12ของชาวลัคนาราศีตุลฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลผมบอกตรงนี้เดียวว่าการงานคุณนะครับจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่แบบลับๆคำว่าการสนับสนุนจากผู้ใหญ่แบบลับๆเนี่ยหมายความว่าเขาไม่สามารถที่จะเปิดเผยตัวได้เต็มที่ว่าเขากำลังสนับสนุนคุณอยู่หรืออาจจะมีการส่งงานมอบงานให้กันแบบลับๆแบบไม่เปิดเผยอันนี้คือสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนะครับส่วนในเรื่องการเงินชาวลัคนาราศีตุลจะบริหารการเงินได้ไม่ดีนักในช่วงเดือนมิถุนายนให้ระวังรายจ่ายให้ระวังความบ้าเห่อความบ้ายอของตัวคุณเองไปซื้อของโดยที่คุณเองก็ไม่ได้ดูตังค์ในกระเป๋าตัวเองสุดท้ายแล้วการเงินจุกจิกยุ่งยากนี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินนะครับส่วนในเรื่องความรักผมจะบอกตรงนี้ว่าความรักภาพโดยรวมๆนั้นยังหงอยๆเหงาๆนะครับยังไม่เป็นไปอย่างใจที่คุณต้องการหรือบางครั้งตัวคุณเองไปเรียกร้องอะไรจากคนรักมากเกินไปหรือคนรักพยายามจะเรียกร้องในบางอย่างจากคุณมากเกินไปทำให้ตัวคุณเองมีความรู้สึกอึดอัดใจเพราะคุณไม่สามารถจะทำตามใจเขาได้ทั้งหมดและทำให้คุณเองมีความรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขใครก็ตามที่ยังโสดอยู่ในช่วงนี้ก็ยังโสดเป็นผีตนีต่อไปนะครับในช่วงเดือนนี้ไม่เหมาะกับการเริ่มอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวเรื่องความรักคนที่มีลัคนาราศีตุลนะครับชะตาชีวิตในช่วงเดือนมิถุนายน
ถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วผมบอกให้ฟังตรงนี้นะครับว่าให้คุณนะครับถนอมน้ำใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคำพูดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงออกบางครั้งแล้วการที่เราแสดงออกอะไรออกไปตรงเกินไปนั้นคู่เองเขาไม่แฮปปี้นะครับแล้วมันกลายเป็นเรื่องสะสมสุดท้ายแล้วจะทำให้บาดหมางใจกันเปล่าๆนี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องระมัดระวังนะครับกระผมสินแสหมิงเรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดี